ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะกับคอนเสิร์ตครั้งที่4ของมาสคีคอนเสิร์ตแจ้งเกิดสวัสดีนะครับทั้งท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในแจ้งวัฒนะฮอลล์รวมไปถึงท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางไทยทีวีสีช่อง3นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มาสเตอร์คีย์คอนเสิร์ตแจ้งเกิดมาถึงคอนเสิร์ตครั้งที่4ของเรากันแล้วนะครับที่จะมาร่วมกันค้นหาสุดยอดนักร้องที่จะได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศนั่นก็คือถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทั้งเงินรางวัลอีก 100,000 บาทครับโดยการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง5ของเราทุกๆสัปดาห์ครับและสำหรับสัปดาห์นี้ขอต้อนรับกรรมการทั้ง5ของเรานะครับคุณภูสิทธิ์ไร้ทองครับคุณอินบูโดกันคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์คุณปังประกาศิตโบสุวรรณและคุณไก่วรายุทธมิลินทจินดาครับสัปดาห์นี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่า1ใน3ใครจะเป็นนักร้องที่โดดเด่นที่สุดกับโจทย์เพลงไทยซูเปอร์คลาสสิกสำหรับผู้ที่จะมาแข่งขันคนแรกในสัปดาห์นี้นะครับเขาเลือกเพลงฉันไม่ใช่นางเอกมาขับร้องมาพบกับเธอเลยครับ MC น้องไหมครับฉันไม่ใช่นางเอกอันนี้เรียกว่ากรี๊ดตั้งแต่น้องบอกว่าน้องจะเลือกเลยค่ะพัดก็เดาสเต็ปว่าโอ้เอ๊ะสาวๆๆหรือเปล่าด้าหรือตักลีลาค่ะวิกล้าเลือกเพลงนี้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นพัดก็แทบจะไม่ต้องทำกันบ้านอะไรเลยค่ะยิ่งมาเจอไหมร้องไล่สามีออกจากบ้านถ้าจะไล่สามีให้สำเร็จก็จะต้องนิ่งกว่าเวลาเราทะเลาะกับคนอ่ะถ้าเราอยากให้ไอ้นั่นมันแพ้ต้องให้มันโกรธมากกว่าเราต้องนิ่งรู้สึกว่าถ้าน้องแบบนิ่งพอก็จะเอาอยู่สำหรับผู้ที่จะมาแข่งขันคนแรกในสัปดาห์นี้นะครับมาพบกับเธอเลยครับ MC น้องไหมครับเอาละค่ะเรามาดูกันว่าก่อนขึ้นโชว์พัชชาให้กำลังใจน้องไหมอย่างไรบ้างเย้สวยมีสมาธิเยอะนะร้องด้วยสิ่งที่คิดแล้วสมาธิอย่าหยุดฉันไม่ใช่นางเอกฉันจะคว้าออสการ์เรื่องรักเรื่องรบเรื่องราวในใจ
ไรแล้วฉันต้องขอตัวกลัวน้ำตาความหลังจะรั่วออกมาให้เห็นเพราะน้ำตาฉันมีค่าหากจะหลังต้องเหตุจำเป็นไม่อยากตัดให้ความหลังที่เก่าไปไปสักไปให้ไกลไกลเจอกับฉันที่ใดไม่ต้องมาทักฉันจะพักเรื่องรักเรื่องรบเรื่องราวในใจไปเถอะไปให้ไกลเท่าใดยิ่งดีไปเถอะไปไปสักไปสิไปที่เคยไปย้อนกลับมาทำไมกันอีกตรงนี้เข้าถึงไหนออกไปทางนั้นทางเดิมและดีที่นี่คงไม่มีเรื่องน่าสนใจที่นี่คงไม่มีนางเอกนางเกิดทันเหรอครับเพลงนี้ค่ะเพลงนี้ก็จริงๆก็คือพอบอกเป็นเพลงเก่าใช่ไหมคะก็เลยเสนอพี่พัชชามาพี่พัชชาก็บอกเพลงนี้พี่ชอบเอาเลยลูกเริ่ดอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่าถูกใจกรรมการหรือเปล่าเริ่มที่พี่แต่งเลยครับเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างแรงจึงทำให้การแสดงออกทางอารมณ์มันยังไม่เต็มที่เป็นเพลงที่ช่วงเสียงกว้างคือพอเสียงต่ำก็จะต่ำเลยเสียงสูงก็จะแบบสูงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่ฟังแล้วเสียงต่ำของน้องไหมยังควบคุมได้ไม่ดีวิธีการเปล่งเสียงแม้กระทั่งกรุ๊ปของคำของท่อนเนี่ยใกล้เคียงต้นฉบับมากพี่จะแนะนำว่าถ้าจะร้องเพลงนี้ไม่ควรร้องให้เหมือนต้นฉบับเลยเพราะว่าวิธีการหรือว่าประสบการณ์อาจจะต่างกันเพลงนี้เขาประชดว่าฉันไม่ใช่นางเอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเกรี้ยวกราดกว่านี้ได้นิดนึงน้องใหม่ร้องเป็นแม่พระไปนิดนึงดูไม่ออกอะว่าเป็นนางเอกหรือนางร้ายจะด่าเขาจะบอกจะประชดจะประชันจะอะไรเขาเนี่ยมันยังนิ่งมันยังเฉยทั้งสีหน้าแล้วก็น้ำเสียงแววตาก็ไม่รู้สึกว่ามันมีความช้ำอยู่ในเพลงไล่ไงพี่ก็ไม่ไปได้อย่างเงี้ยขอบคุณค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบน้องใหม่นะครับพิมM4 นะครับส่งมาที่4838666ทุกเครือข่ายครับแต่ถ้าเป็น True Move H3G Plus แล้วก็1ครั้งได้2โหวตทันทีครับและนี่คือ M4 น้องใหม่ครับนางเอกไปเล่นเล่นเป็นนางเอกไม่เป็นไรเริ่มต้นมาก็เพราะขนาดนี้แล้วครับคนต่อไปนะครับมาพบกับเธอเลยดีกว่านะครับ M5 น้องวีครับสำหรับเพลงไทยซูเปอร์คลาสสิกครับผมได้เลือกเพลงฟั่นเฟือนะครับของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงผมเลือกเพลงนี้เพราะผมรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมันเท่ฟั่นเฟือนเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆตาตีๆมันสามารถอ้อนได้ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยนึกออกป่ะไม่อยากรู้ว่าใครไม่อยากรู้ว่าใครรักใครไม่อยากรู้ว่าใครเคยถูกใครหลอกจนสิ้นคนเนื่องจากว่าผมสนิทกับครอบครัวของน้องวีพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าในความภูมิใจของครอบครัวเขาเนี่ยน้องวีเนี่ยทั้งครอบครัวเห็นแล้วว่าเออเนี่ยนี่คือดาวของฉันผมเลยอยากจะเอาดาวของคุณแม่คุณพ่อครอบครัววีเนี่ยมาให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วน้องวีไม่ใช่แค่ดาวไม่ใช่แค่สตาร์ธรรมดาสำหรับผมเนี่ยน้องวีคือซูเปอร์สตาร์ครับผมเชิญทุกท่านเดี๋ยวรอบนี้ยังไม่เต็มเหนียวเลยมาทั้งสวนมาทั้งท่อในการเดินทางที่ทำได้อยู่แล้วไม่ได้สำคัญทีเดียวนะวันนี้ไม่เครียดมั่นใจไหมมั่นใจน้องวี
ดูตื่นเต้นมากกับเพลงนี้นะคะมาดูกันว่าผลงานเธอจะเป็นอย่างไร M5 น้องวีครับเพลงนี้ให้เป็นสไตล์นี้เลยหรือเปล่าครับค่ะเขาก็ช่วยเต็มที่ทุกๆด้านเลยค่ะแล้วก็รวมทั้งสไตล์นี้ด้วยเขาก็รู้ว่าเป็นสไตล์ที่หนูถนัดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกใส่เต็มที่เลยลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราดีกว่าเริ่มที่พี่ไก่ครับเพลงนี้นะครับมันเหมาะกับคุณพงษ์พัฒน์มากเขาฟั่นเฟือนจริงๆอ่ะแล้วมันเจอมาน้องร้องเนี่ยเสียงมันใสมันเพาะมันหวานพี่ดูยังไงมันก็ไม่ฟั่นเฟือนนะบังเอิญผมเป็นคน
เป็นทีมที่ทำเพลงนี้ให้กับพงษ์พัฒน์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ดูแลการผลิตให้เขาเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพอย่างที่พี่ไก่บอกว่าพงษ์พัฒน์เป็นคนแรงแรงแล้วเป็นคนที่พร้อมที่จะฟั่นเฟือนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนอกจากเสียงที่สวยงามแล้วก็การร้องเพลงที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกของเพลงซึ่งเพลงนี้มันยากจริงๆตอนนี้ก็เหมือนน้องวีกันคิดเรื่องการอิมโพรไวส์โน้ตเยอะมากจนบางครั้งบางโน้ตกับภาษาไทยมันใช้ไม่ได้ความหมายมันพลิกไปเลยจะบอกว่า arrangement ใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนข้างในอยู่เป็นคันเนี้ยเนื้อเพลงของเราเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันจะละเอียดพอที่จะร้องเป็น groove แบบนี้ได้แต่บางส่วนมันจะร้องไม่ได้มันก็จะไม่ทันนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับชื่นชอบน้องวีนะครับง่ายๆ SMS นะครับพิมพ์ M5 ส่งมาที่4838666สามารถส่งได้ทุกเครือข่ายแต่ถ้าส่งด้วย TrueMove S3G Plus แล้วก็แน่นอนครับ1ครั้งได้2โหวตทันทีและลุ้นเธอด้วยนะครับกับ M5 น้องวีขอบคุณค่ะอารมณ์มันคือความเข้าใจภาพรวมโอเคติดอยู่อย่างเดียวคืออารมณ์เมื่อไรดีล่ะฉันไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอไม่มีนิดเดมีเพียงหัวใจที่ไฟเฝ้ารักเธอสายตาเธอบ่งบอกเห็นใจกันไม่ต้องห่วงอย่าลวงฉันเลยถึงต้องช้ำใจตายฉันก็พร้อมยอมตาย